โอ้โหมาเจอพี่วินิจต้องตัดใบแล้วครับเป็นโลนกันหมดเลยเนี่ยทั้งให้โกนผมไฟ เป็นไรฮะโดนอะไรครับนี่โดนอะไรถึงต้องตัดใบเนี่ยลายแดงใช่ไหมนี่ฮะโดนลายแดงเล่นงานก็เรามันไม่เยอะไม่ต้องไปฉีดยานะก็จัดการซะนี่โกนสักเกลี้ยงเลยเนี่ยโกนผมไฟซะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สำหรับวันนี้ก็มาดูการแก้ปัญหากับชนชมที่เจอนะไรแดงเล่นงานนะเนี่ยใบก็ยังสวยต้นก็ยังสวยแต่ว่าไรแดงเล่นงานก็ต้องจัดการฮะเพราะถ้าไม่จัดการก็เนี่ยแหละใบก็งิกนะแล้วก็ต้นก็โทรมด้วยนะต้องให้เขาทิ้งใบซะนะตัดใบทิ้งแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ร่วงหมดนะเนี่ยแหละเนี่ยไรแดงเล่นงานฮะอยู่ตามใต้ใบเนี่ยมันจะเห็นนะฮะขาวๆเนี่ยแดงๆเล็กๆนะมันดูยากฮะเนี่ยมันดูดกินน้ำเลี้ยงใต้ใบเนี่ยใบมันจะดำๆใบจะมีรอยด่างๆนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยดูเราดูข้างหน้าเห็นไหมใบจะมีลักษณะแบบเหลืองๆเนี่ยนี่เอาให้ดูเนี่ยฮะนี่ชัดเจนเลยนี่แบบนี้เลยนี่เห็นไหมเนี่ยเอาไว้ไม่ได้ครับเอาไว้ไม่ได้ควรจะเป็นแบบนี้เนี่ยคือใบจริงๆควรจะใสๆแบบนี้นะเนี่ยแต่ว่านี่เห็นไหมโดนเล่นงานซะเนี่ยแบบนี้เจอแบบนี้ต้องจัดการฮะนะแล้วถ้าเกิดเราไม่ตัดถ้ามันเป็นเยอะเราจะใช้ยาอะไรฉีดออทูสใช้ออทูสนะมีอย่างเดียวใช่ไหมของนี้ที่เราใช้กันตัวอยู่ถุงไรแดงใช้ได้สลับไปสลับมาตัวรุ่นบ้างตัวนี้เพื่อไม่ให้มันดื้อฮะก็สลับกันไปนะออสทูดบ้างอย่างอื่นบ้างนะที่นี่ฮะกำลังเริ่มออกดอกสวยๆใบกำลังงามๆแต่ต้องตัดทิ้งครับผมนะเนี่ยใครที่เล่นชวนชมต้องหมั่นสังเกตนะถ้าเกิดเจอใบด่างเข้าไปนะต้องรีบเลยฮะเห็นใบสวยๆก็โอเคนะถ้าเจอใบเริ่มด่างเริ่มอะไรเงี้ยต้องดูฮะเนี่ยโดยเฉพาะใบอ่อนๆมีรอยด่างๆเนี่ยใบอ่อนตัวสำคัญเลยใบอ่อนเนี่ยออกมาแล้วแทนที่จะเขียวมันสวยๆไม่ใช่ฮะออกด่างๆจัดการเลยนะอย่างที่นาเล็กให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยออกด่างๆหมดเลยเนี่ยมันมากับฝนใช่ไหมพี่ก็น้ำชุ่มๆมามันก็ชอบฝนตกใหม่ๆนะวันสองวันนี่ฮะเนี่ยใบด่างวันนี้ต้องตัดทิ้งหมดแล้วเนี่ยหน้าแรงไม่ค่อยมีเนี่ยนะฝนมาทีไรชอบมากับฝนเนี่ยใครที่เลี้ยงชวนชมนะก็ต้องดูแลเรื่องนี้ด้วยนะแต่ถ้ามันไม่เยอะเราก็ใช้การตัดใบนะนี่ตัดใบอย่างนี้นี่ล้นเกลี้ยงอย่างนี้นี่ไอ้ส่วนที่โคนใบบางทีเราตัดไม่หมดเดี๋ยวมันก็จะเหี่ยวเหลืองร่วงไปเองนะเนี่ยตัดชิดไปไปโดนยอดถ้าตัดชิดเดี๋ยวจะไปโดนยอดอีกยอดตายอีกยอดด้วนอีกนะเรามาดูไอ้ที่เราตัดกันเนี่ยนะก็ใส่ถังแบบนี้แหละฮะต้องตัดใส่ถังเลยแล้วเอาไปจัดการทิ้งยังไงพี่จะชุบน้ำใส่น้ำขังแช่น้ำขังแล้วปิดไว้เลยเอาให้มันตายจมน้ำตายเลยจมน้ำตายตัดแบบนี้นี่ให้มันจมน้ำนี่เพราะถ้าเราโรยทิ้งแถวนี้บางทีมันก็มีโตฟักลูกไฟมันครับไฟมันจะฟักเจอลมเจอแมลงเจออะไรนำมาเดี๋ยวก็ติดเหมือนเดิมอีกเพราะฉะนั้นต้องจัดการนะใส่น้ำในถังนี่แหละแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้กลางแดดยิ่งดีจะได้ช่วยในเรื่องของการย่อยสลายเน่าได้เดี๋ยวเรามาพูดถึงประโยชน์ที่ได้จากการตัดใบครั้งนี้นะ
อันดับแรกก็คือเรื่องของการกำจัดไรแดงนะอันดับที่สองก็คือชะลอหรือหยุดการยืดของกิ่งเพราะบางทีกิ่งเรามันกำลังยืดเนี่ยยืดเกินไปก็ไม่สวยนะมันก็ยืดเท่าๆกันก็โอเคแล้วนะแต่ไม่ต้องกลัวว่าพวกนี้มันจะไม่ยืดไม่เจริญเติบโตเดี๋ยวใบเก่านี้ร่วงนะเขาจะแตกยอดมาใหม่นะก็เป็นการถ่ายใบใหม่นั่นเองนะนี่แหละเทคนิคดีๆนะที่ไม่ต้องเปลืองงบประมาณนะก็คือการตัดใบนะตัดใบทิ้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับก็เป็นข้อคิดนะเป็นทริคดีๆจากสวนพี่วินิจครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องคิดในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ